ใครดูก็มีแต่รอยยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตราโฟเอสเฮิร์บมีให้ดั่งใจชุ่มทางฮอตชูชอดอนโดนเรื่องเล่าสวัสดีครับเป็นชุ่มทางฮอตชูครับพบกันดึกดึกแบบนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรที่จะทำให้ท่านมีความรู้ในการช่วยดูแลสุขภาพท่านทานอาหารเป็นยาดีกว่าการทานยาเป็นอาหารครับวิทยากรของเรามาจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับอาจารย์ปรายครับสวัสดีครับครับผมเจอดีครับท่านปรายมาหลายวันนี้มีแฟนคลับเขาถามมาว่าคือคุณพ่อเขาเป็นเบาหวานอายุประมาณ60กว่าคือเป็นเบาหวานน้ำตาลสูงดื้อไม่ค่อยคุมอาหารอ๋อไม่ค่อยคุมอาหารใช่คือคนแก่แล้วคนเป็นพ่อเราจะมีแบบว่าสมุนไพรอะไรที่จะแบบเอาไปให้คุณพ่อกินเพื่อช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยคุมอาหารน้อยมากคือเขาก็ยังกินข้าวกินอะไรอย่างนี้ปกติอ่ะมันก็ทำให้น้ำตาลสูงเป็นระยะกว่าจะพาไปหาหมอแต่ละทีก็ลำบากนะครับทีนี้จะทำยังไงให้แบบว่าอาจจะทำน้ำสมุนไพรหรือว่าอะไรสักอย่างไปให้คุณพ่อกินเพื่อช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้จ้ะตรงนี้นะครับถ้าเราพูดถึงเมื่อเทปที่แล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของต้นชาพูต้นชาพูเนี่ยนอกจากมีสรรพคุณเรื่องของแก้ในเรื่องของกรองเสมหะขับเสมหะแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาออกฤทธิ์หรือออกสรรพคุณได้ดีเลยก็คือในเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดวิธีการต้มหรือวิธีการชงเนี่ยเมื่อต้นเทปที่แล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้เราจะพูดถึงว่าวิธีการเลือกยังไงต้มนานเท่าไหร่กินช่วงไหนเราก็พูดย้ำในชั่วโมงนี้ก็ได้ว่าเลือกสัก 4-5 ต้นครับต้นชาพูเนี่ยนะต้มกับน้ำประมาณ1ลิตรนะครับกินก่อนอาหารเช้ากับวันเย็นแต่ว่าถ้าท่านแบบไม่ได้มีอาการไอด้วยอ่ะอาจารย์สามารถทานได้สมุนไพรฉลาดมากฉลาดกว่าผมเนี่ยสมุนไพรเนี่ยต้นชาพูเนี่ยฉลาดกว่าผมมากเขาจะเรียนรู้ระบบร่างกายของผิดปกติอย่างเช่นต้มหม้อเดียวกันเขารู้แล้วพี่เอกเป็นโรคอะไรจริงเหรอรู้ว่าผมเป็นโรคอะไรเขารู้ทันทีเลยเขาจะไปแก้ตรงนั้นเองไม่ต้องไปสั่งการเขาสมุนไพรไม่ชอบการสั่งการเข้าไปในร่างกายแล้วไปดูว่าร่างกายเราผิดปกติตรงไหนแล้วไปจัดการตรงนั้นถูกต้องนี่คือผมก็ไม่เข้าใจความอัจฉริยะของสมุนไพรไทยบิยอนมากเลยจานนี่เป็นความรู้ใหม่มากเลยเหมือนกับว่าเขาจะเข้าไปรักษาสมดุลในร่างกายถูกต้องครับถูกต้องเลยอันนี้คือเป็นพื้นบ้านมากๆสำหรับการเลือกวิธีการใช้สมุนไพรให้เกิดเป็นการดูแลทางสุขภาพเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้หยิบจับต้องสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัววันนี้ได้ตอบคำถามกันไปแล้วเกี่ยวกับท่านผู้ชมที่สอบถามเข้ามาทางไลน์แอดนกเจ็ดสีชาพูช่วยได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของสมุนไพรอะไรครับผมช่วงหน้าครับผมตอนนี้พักฟังเพลงกลับมาคุยกันต่อครับชุมทางฮอตโชว์ครับอาจารย์ปรายครับผมครับผมช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นฤดูที่พวกเรารอคอยนะว่าเป็นฤดูที่แบบว่านานๆปีนึงจะหนาวสัก10วัน20วันเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นเมืองร้อนนะร้อนใช่ก็จะรอคอยฤดูนี้กันว่าอยากจะหนาวอยากจะสัมผัสอากาศหนาวทีนี้อากาศหนาวเนี่ยมันไม่ได้มาพร้อมอากาศอย่างเดียวบางทีมันมาพร้อมโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ามันทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลอะปรับไม่ทันอะปรับสมดุลไม่ทันเราจะมีสมุนไพรตัวไหนมาช่วยดูแลครับอาจารย์ต้องเท้าความนะครับไปในเรื่องของตำราเพราะว่าผมเรียนแผนไทยผมก็ต้องเท้าความยึดตำราของแพทย์แผนไทยไว้เป็นหลักว่าแผนไทยเนี่ยจัดหมวดหมู่ของตัวยาเนี่ยไว้หลายฤดูกาลฤดูร้อนใช้กลุ่มสมุนไพรนี้ฤดูฝนใช้ตัวนี้ตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวเราก็มีตำรับยาเฉพาะกองฤดูหนาวไว้พิกัดเนี้ยอาจจะเรียกชื่อค่อนข้างเข้าใจได้ยากแต่ผมจะอธิบายวันนี้ให้เข้าใจพิกัดตี3แสดงว่าต้องมีสมุนไพรอย่างน้อยเนี่ย3ชนิด3ชนิดถ้าพูดถึงพิกัดเนี้ยแผนไทยทั่วประเทศเข้าใจหมดแต่พิกัดตี3เข้าใจหมดพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับคุณแม่คุณพ่อที่ฟังอยู่ตี3คืออะไรผมมีตัวอย่างสมุนไพรตัวแรกเลยตัวแรกเลยครับอาจารย์ตัวอย่างแรกเลยเถาสักค้านนะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยแก้ในกองเถาสักค้านใช่ครับแก้ในกองลมสมุนไพรตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขับลมการขับขึ้นกองลมได้ดีมากในพิกัดตรีสารจะมีหนึ่งในนั้นก็คือเถาสักขานแก้ในกองลมนะครับมีลมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูนะครับเมื่อมีลมแล้วตัวที่สองรากชาพู
รากชาพูรากชาพูเนี่ยมันคือรากใบชาพูเอาเฉพาะรากเลยครับไม่เอาต้นไม่เอาใบไม่นั่นเลยเอาตัวรากชาพูถ้าท่านผู้ชมจำได้ก็คือรากชาพูเนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายถูกต้องครับใช่ใช่ใช่เรื่องระบบขับถ่ายของเสียแต่ว่าเป็นรากเขาจะดูแลในเรื่องของกล่องธาตุน้ำนะกล่องธาตุน้ำต่อไปเมื่อกี้มีลมมีน้ำแล้วครับผมเหลืออะไรครับไฟครับไฟโหเก่งมากครับพี่เพราะว่ามันฤดูหนาวใช่ไหมรากเจตมุนเพิงโอ้โหชื่อมันจะดูแลเรื่องของกองไฟเป็นตัวจุดไฟธาตุได้ดีมากกระจายกองธาตุไฟไปสู่ในสภาวะอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายตัวนี้นะในพิกัดที่3จึงประกอบด้วยระบบธาตุไฟระบบธาตุลมระบบธาตุน้ำเขาจะปรับสมดุลกันเองใครเหมาะสมกับคนแต่ละประเภทนะแต่ละชนิดนะครับแล้วเราจะเอาพิกัดตรีสามเนี่ยเอามาใช้ยังไงเอาพิกัดตรีสามสอเสือสระอารอเรือตรีสามใช่ไหมครับเอาตรีสามตัวนี้แหละครับตั้งกองไว้เพื่อจะไปดูแลคนที่เจ็บไข้นะครับในการไม่ว่าจะเป็นทางไข้ก็ดีทางลมก็ดีอาการทางอุ้ยเป็นหวัดในกองฤดูหนาวนี่เราคุ้นชินแล้วครับเป็นไข้ในกองฤดูหนาวท้องอืดท้องเฟ้อในกองฤดูหนาวแผนไทยเขาเรียงแพทเทิร์นไว้เรียบร้อยแล้วว่าสัดส่วนของแต่ละกองแต่ละตัวเนี่ยจะใช้สัดส่วนเท่าไหร่อันนี้มันเป็นเรื่องเชิงลึกต้องไปเรียนแต่สิ่งที่ผมจะบอกให้พี่น้องที่ฟังอยู่ก็คือว่าเราใช้สัดส่วนเสมอภาคเลยเสมอภาคเสมอภาคก็คือน้ำหนักเท่ากันต่อ1ต่อ11ต่อ1ต่อ1เท่ากันนำมารวมกันเพื่อจะใช้วอร์มร่างกายเป็นชาชงในการประกอบเพื่อจะมาดื่มเป็นชาชงเนี่ยให้มีความอบอุ่นอบอุ่นวอร์มร่างกายอันนี้เป็นตัวยาที่ให้สรรพคุณครอบคลุมครอบคลุมอะไรครับผมบอกไปแล้วดูแลเรื่องของปิตตะก็คือธาตุไฟธาตุไฟดูแลเรื่องของวาตะคือกองธาตุลมดูแลเรื่องของกองเสมหะคือธาตุน้ำธาตุน้ำแต่บางท่านบอกไม่มีอาจารย์เราจะไปซื้อตรงไหนล่ะไอ้เจตมุนเพิงชาภูเถาสักคานโอยากเกินขออะไรที่ง่ายกว่านั้นได้ไหมในกองฤดูหนาวเนี่ยนะครับในการแก้ความหนาวเหน็บเขาบอกว่าหนาวเนื้อห่มเนื้อก็หายหนาวอันนี้จริงไหมอันนี้จริงไหมผมก็ไม่รู้นะน่าจะจริงนะอาจารย์คนโบราณเขาพูดมาก็น่าจะจริงมันไม่รู้สิหนาวเนื้อห่มเนื้อต้องหายหนาวมันทางแล้วจริงๆจะไปหาจากไหนครับอาจารย์เมื่อหาไม่ได้ผมมีตัวทดแทนครับผมตัวทดแทนคืออะไรครับนี่เลยนี่เลยขิงเนี่ยเหรออาจารย์นี่เอาสุดยอดโอ้โหขิงแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีเดี๋ยวผมจะบอกวิธีที่ถูกต้องการใช้ชาชงขิงให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดและไม่เกิดโทษกับคนที่ยังขาดความรู้ตรงนี้จะบอกให้ฟังถ้าคนที่หาได้3ตัวนี้พิกัดตรีสารครับก็หาได้หาได้ก็แต่ถ้าคนที่หาไม่ได้ชาวบ้านทั่วไปหายากใช้ขิงแต่ว่าจะใช้อย่างไรครับผมช่วงหน้าครับตอนนี้ไปฟังเพลงแค่กลับมาคุยกันต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรที่จะช่วยท่านดูแลร่างกายในฤดูหนาวนี้นะครับท่านที่รู้สึกว่าหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วมันหนาวแล้วร่างกายมันปรับตัวไม่ทันเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านหาพิกัดตีสามไม่ทันก็ขิงขิงเลยอย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าเราจะใช้ขิงอย่างไรนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านระมัดระวังของการใช้ชาชงขิงหรือการทำเอาขิงมาเป็นชาเนี่ยบางคนดื่มพั่มเพื่อต้องใช้คำนี้เลยนะถ้าผมสอนเด็กผมจะดุเลยว่าเฮ้ยคุณไม่รู้หรอว่าขิงมันรสชาติแบบไหนไม่ใช่เออก็กินน้ำขิงกินน้ำขิงกินน้ำขิงบางคนผมเคยเห็นชงชาขิงใส่ในไอ้เหยือกแก้วที่มันเป็นเก็บความร้อนนะครับครับชงดื่มทั้งวันแบบนี้อ่ะอาจารย์อันนี้แหละแบบนี้แหละครับแบบแล้วก็ดื่มทั้งวันดื่มทั้งวันคราวนี้เกิดแผลร้อนในปากมันร้อนเกินไปมาโทษสมุนไพรว่าสมุนไพรให้มันทำให้มาจากขิงจะกินขิงเนี่ยหนึ่งวิธีต้มยังไงวิธีดื่มคุณดื่มยังไงเนี่ยสองวิธีนี้สำคัญผมอยากจะบอกว่าวิธีการชงขิงเนี่ยน้ำหนึ่งลิตรเราจะใช้ขิงอยู่ประมาณห้าแว่นโอ้แค่ห้าแว่นห้าแว่นเท่านั้นเองนะครับโอ้โหบางคนต้มเป็นทั้งหัวเลยอาจารย์ยัดไปเลยเอา5แว่นเดี๋ยวผมจะไม่ร้อนไหนรู้จะว่าไงนะจ๊ะถูกต้องครับแล้วไม่ต้องปอกเปลือกครับ5แว่นต่อน้ำ1ลิตรต่อน้ำ1ลิตรโดยประมาณขิงแก่นะจ๊ะขิงแก่นะครับอาจารย์เอาขิงแก่นี่ประมาณ5แว่น5แว่นนะครับ5ประมาณนี้นะครับครับจากนั้นเนี่ยก็ใส่ในน้ำเดือดๆนี่แหละครับครับต้มไปละ10นาทีต้มไป10นาทีนะครับมันจะได้ความสุขุมร้อนสุขุมที่มันจะไม่ร้อนแรงเกินไปแล้วมันจะเป็นการค่อยๆปรับธาตุไฟข้างในร่างกายเชื่อไหมว่าขิงเนี่ยสามารถลดความดันโลหิตได้ด้วยนะโอ้ในกรณีที่ผมสูตรเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันจะไปขยายเส้นเลือดฝอยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นจากนั้นเนี่ยเขาจะปรับเรียกว่าบัตเพรสเชอร์แล้วเนาะให้มีความไหลสมูทโลหิตให้สมูทขึ้นสมูทขึ้นนะครับไปตามระบบแรงดันของเลือดถ้ากินถูกต้องเนี่ยมันได้สรรพคุณเยอะมากไม่รู้ว่าพี่น้องที่ฟัง
อยู่เนี่ยการต้มขิงของท่านเป็นอย่างไรเนี่ยผมเป็นห่วงมากเลยเพราะบางคนเขาบอกว่าขิงแกนู่นแกนี่รีโมทก็จัดหมดทุกอย่างทุกชาชงเลยบางทีใช้เยอะไปใช้เยอะไปบางทีใช้แบบร่างกายไม่ได้ร้อนอยู่แล้วใช่ถูกต้องเรื่องร่างกายร้อนอยู่แล้วไปกินของร้อนอีกก็ไม่ได้มันต้องดูเพราะฉะนั้นการทานขิงก็เลือกเวลาช่วงเช้าทานได้ดื่มได้ช่วงบ่ายดื่มได้ทานดีกลางวันไม่ควรกลางวันไม่ควรเพราะมันร้อนอยู่ร้อนมากนะครับขิงร้อนมากก่อนนอนแล้วยิ่งคนชงไม่เป็นด้วยนะก่อนนอนไม่แนะนำครับก่อนนอนไม่ได้มันจะเล่าร้อนมันต้องนอนถอดเสื้อผ้ามันจะทำให้ร้อนผู้ใหญ่เนี่ยบางทีชอบกินเต้าหู้น้ำขิงหรือกินตอนไหนครับต้องทานกินตอนเย็นไงอาจารย์ตอนเย็นได้ตอนเย็นแต่วันโพเพอย่างเงี้ยได้อ๋อโอเคแดดลมดมตกได้หมดแต่ว่าช่วงใกล้จะนอนแล้วมาดื่มขิงก่อนนอนไม่มีใครควรเราก็ต้มแบบนี้น้ำเดือด10นาทีแล้วก็ดื่มที่อาจารย์บอกถูกต้องก็คือดื่มเวลาเช้าเช้าได้บ่ายได้ยกเว้นกลางวันช่วยทำให้ร่างกายมีความอบความอบอุ่นลดความดันโลหิตได้ด้วยนะครับคนที่ไม่เป็นความดันโลหิตก็ไม่ต้องห่วงว่ามันต้องไปลดไอ้จากเดิมที่มันปกติมันจะลดอีกไม่ใช่เขารู้เขาฉลาดนะผมบอกแล้วสมุนไพรฉลาดมากเขาจะไปปรับสมดุลในร่างกายของท่านให้มันสมดุลมันไม่เหมือนยาในปัจจุบันนะอาจารย์ใช่โรคไหนสรรพคุณไหนตามนั้นแต่อันนี้เขาจะรู้ของเขาเองเขาจะรู้สมดุลว่ามันควรจะเป็นยังไงใช่ครับแล้วไปปรับสมดุลเอาละครับท่านครับรู้จักสมุนไพรใช้สมุนไพรให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ำชาขิงแบบไม่ต้องผสมน้ำตาลไม่ต้องผสมอะไรเลยนะแล้วก็ดื่มกันในหน้าหนาวนะครับสำหรับท่านที่มีความรู้สึกว่ามันหนาวแต่ว่าท่านที่มีความรู้สึกว่ามันร้อนอยู่แล้วก็ไม่ต้องดื่มถูกไหมอาจารย์ร้อนไหมครับตอนถ้าดื่มตอนนี้ร้อนแน่ครับอาจารย์ครับลองดูครับครับผมมันจะหอมอ่อนๆนะครับอ่อนๆแล้วก็ได้รสชาติที่กลมกล่อมที่ดีที่สุดไม่เหมือนกระเพราฟ้าขึ้นตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกหนาวแล้วเพราะว่าเปิดแอร์มานานนั่งอยู่ในห้องที่นี่ใช่ไหมอาจารย์มันมีความหอมแล้วก็ดื่มง่ายมากอาจารย์แนะนำเลยคนที่ขี้หนาวอะไรนิดนึงก็หนาวก็ชงเป็นเห็นเป็นยานี่คือลักษณะของพื้นฐานของสมุนไพรต้องมีการเขาเรียกว่าต้องมีการถ่ายทอดและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันชงเป็นเห็นเป็นยาใช่ครับเอาละครับวันนี้ได้รับความรู้จากอาจารย์ปลายในเรื่องของชาชงขิงไปไม่ต้องใช้เยอะ5แว่นพอใช่ครับล้างให้สะอาดแล้วใช้ขิงแก่นะครับท่านผู้ชมต่อน้ำหนึ่งลิตรต้องประมาณ10นาทีดื่มตอนเช้าหรือตอนเย็นได้กลางวันไม่วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปรายครับผมแน่นอนครับผมมีนี่ครับน้ำดื่มเกษมราชวิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเทอร์ครับมอบให้อาจารย์ขอบคุณครับและผลิตภัณฑ์ LED ครับขอบคุณครับหวังว่าท่านผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์จากวันนี้ไปนะเป็นอะไรที่ทำง่ายมากเลยเอาไปทำทานกันในหน้าหนาวแบบนี้ช่วยทำให้ร่างกายมีความอบอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสูตรวิธีการทำสมุนไพรในตอนต่างๆที่ออกอากาศไปแล้วหรือว่าท่านมีปัญหาสุขภาพและอยากจะใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพส่งคำถามของท่านเข้ามาครับที่ LINE @nok74 นะครับส่งเงินเข้ามาครับเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์แล้วก็นำไปตอบให้กับท่านฟรีนะครับต้องขอขอบคุณชบเชี่ยวคลินิกแพทย์แผนไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชุมทางฮอตโชว์ครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ถึงพฤหัสครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับชุมทาง